วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิราเคิลครอบครัวหัตถจิตนะครับทุกๆท่านเลยวันนี้วันดีๆวันที่เท่าไหร่วันนี้วันศุกร์ที่22แล้วค่ะจำได้เลย22นี่ถือว่าเป็นโชคสองเนี่ยเปรียบเสมือนได้อะไรก็คู่มาอีกสองนั่นแสดงว่าจะมีโชคลาภกับสัตว์สองเท้านั่นคือกับมนุษย์ไงนะครับสัตว์ประเสริฐค่ะดังนั้นน้องมวยนะฮะเนี่ยขาวกระดำกำลังจะบอกท่านผู้ชมที่ชมรายการวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมากมายใช่ค่ะอะไรบ้างครับต้องบอกก่อนนะคะตามสัญญานะคะพี่น้องชาวตำบลเกษตรนะคะที่รอคอยโอ้ใช่ใช่ภาพบรรยากาศนะคะสำหรับพิธีทั้งแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุพระศิวลีแล้วก็พิธีเททองหล่อพระศิวลีซึ่งต้องบอกวันนั้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเริ่มต้นเลยพิธีกรรมเข้มขลังมากบอกขออนุญาตคนไม่ตกก็ไม่ตกช่วงหนึ่งใช่แล้วหลังก็ตกมาก็เป็นช่วงที่มันต้องเข้าอยู่ในพิธีเนี่ยเราจะทราบเลยว่าพลังความศักดิ์สิทธิ์นี่บารมีแห่งพระศิวรีมหาราชค่ะบารมีแห่งพวกเราเนี่ยผู้สาธุชนเนี่ยที่ร่วมจิตร่วมใจสร้างพระจนสำเร็จเสร็จสิ้นในโครงการร้อยแปดพระองค์แล้วก็ได้สร้างองค์ใหญ่ขึ้นมาที่ตำบลกระเฉดที่วัดสมานมิตรเนี่ยโอ้สุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากค่ะเขาบอกว่าเมื่อขอน้ำมนต์จากฟ้าฟ้าก็ได้นะเมื่อขอแสงแดดแสงสว่างเพื่อจะหล่อพระก็ได้เช่นเดียวกันนี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงเลยค่ะต้องอยู่ในเหตุการณ์ใครที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกปลื้มใจจริงๆวันนี้ตามสัญญาแล้วนะคะนำภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ได้จองพระศิวลีนะคะจองพระสามกษัตริย์เอาไว้จะได้เห็นด้วยบรรยากาศในการเททองนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นเงินทองนาคหรือว่าทองก้อนที่บูชามานะเข้าสู่พิธีเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละเบ้าหล่อหลอมเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เข้มขลังมากจริงๆส่วนใครที่รอคอยตอนนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนการขัดเกลาอยู่คือต้องแต่งพระหล่อนี่ก็ย่อมมีตำหนินะฮะอย่างนี้องค์ปิดทองนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทำนำพิธีเข้าร่วมนะนี่มีองค์เดียวนะปิดทองเนี่ยถ้าจำได้นู่นนะฮะตอนที่รอพระมหาจอมราชันนั้นวาระการสร้างพระเฉกเช่นเดียวนะครับสร้างพระศิวลีสร้างพระวิญญาณขึ้นมาก็ต้องมีนะฮะต้นทุนในการสร้างบุญคือทุนเก่าของเดิมคือใครของครัวฐานะที่นำทรัพย์นำปัจจัยส่วนตัวเอาไปหล่อหลอมแล้วก็มอบให้วัดทั้งหมดตอนแรกก็จะแบ่งครึ่งกันสุดท้ายก็ว่าให้วัดสมานมิตรทั้งหมดเลยนี่ยังจะให้อีกเพราะว่ามันมีการสั่งจองขึ้นมาแล้วท่านนะครับผมไม่ได้เปิดให้จองต่อนะครับทำแค่108องค์มีจำนวนเหลือบ้างแต่ไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ให้แล้วเพราะบอกว่าปิดโครงการเสร็จจริงๆท่านนั้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะได้นะที่วัดสมานมิตรเป็นพระที่นะฮะรูปหล่อองค์เหมือนในพิธียังมีบ้างไปที่นั่นทีเดียวครับมิราเคิลเรานะฮะเป็นเพียงแค่ศูนย์กลางหัตถจิตหัตถธรรมเนี่ยเป็นแค่ศูนย์รวมนะฮะรอล้อมเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่ครูต่อเดี๋ยววันอาทิตย์ก็ไปต่ออีกเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวหลายคนบอกว่าอยากจะทราบเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวมาบอกกล่าวกันนะคะเดี๋ยวช่วงเบรกหน้ามาบอกกล่าวกันว่าครูหาจะไปที่ไหนเป็นอีกหนึ่งโบสถ์ที่อยู่ในวาระด้วยกันครับแต่จะประชาสัมพันธ์ก่อนเลยว่านะฮะจากพระศิวลีรอล้อมเสร็จแล้วสูง4เมตรแล้วก็ยังมีโครงการใหญ่อีกครั้งนึงนะเป็นโครงการหล่อพระศิวราชที่ไหนน้องมวยครับที่วัดวารีศิรารามนะคะจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยจะร่วมบุญกันก็ได้เหมือนกันก็บอกกันเข้ามานะเพราะว่าตรงนี้เราจะไปร่วมกันเททองในวันที่14สิงหาคมนะคะก็บอกบุญไว้ก่อนที่เห็นตรงนี้นั่นคือเรียกเป็นโครงเป็นรูปองค์แล้วครับเป็นรูปคือปั้นหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยนะครับนะฮะองค์ใหญ่มากปั้นองค์ใหม่เลยนะฮะไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนคล้ายๆนะแล้วก็จะมีนะฮะองค์ท่านเนี่ยคือตอนนี้ไม่สมบูรณ์นะฮะนะส่วนที่องค์ให้เห็นก่อนว่าเราเนี่ยเราทำจริงๆและทำองค์เดียวประจำอุโบสถวัดวารีศิรารามอำเภอบางหินจังหวัดศรีสะเกษเองนะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าสังเกตเนี่ยในส่วนของโบสถ์นะเขาเป็นโครงมาก่อนนะเราเองแล้วก็มีทั้งผ้าป่ามีทั้งกฐินใบก็ไปร่วมบุญกันหลังคาเนี่ยเริ่มต้นละเขายกช่อฟ้าแล้วที่วัดเนี่ยเขายกช่อฟ้าเรียบร้อยเร็วมากเร็วนะฮะก็ทำแบบเรียบง่ายกระชับจับใบถ้าเป็นทางภาคเราก็ป่านนี้แหละฮะมีพิธีเหมือนมันของบางนัดนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็คือค่อยๆเดินแต่ว่าเขาก็ทำไปแล้วนะล่วงหน้าสิ่งที่เราได้วางไว้นะผมก็ไปซื้อสีซื้ออะไรนะทาหน้าบันหน้าพระสุดนะฮะค่อนข้างจะลุดหน้าไปได้ไกลเลยโดยเดชพระคุณเจ้านะด้วยเดชบารมีแห่งเดชเดชพระคุณเจ้านะพระพระบุตรนะท่านก็ได้ดูแลนะฮะเป็นเจ้าวาดผมเองก็ลงพื้นที่ไปนะฮะอาจจะเป็นไกลกรุงเทพสักนิดนึงแต่ก็
ไปอย่างต่อเนื่องนะซึ่งจะมีงานอีกครั้งนึงก็13 14ค่ะนะครับก็ไปเจอกันเนาะใครใกล้ๆหรือว่าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะวันหยุดด้วยแล้วเป็นช่วงหลังวันแม่นะพาคุณแม่พาคนในครอบครัวก็ไปร่วมบุญกันได้นะคะสำหรับงานเททองหล่อพระพุทธชินราชหน้าตัก59นิ้วนะคะก็จะเป็นพระประธานในพระอุโบสถที่วัดวารีศิรารามด้วยนี่ก็เป็น1โบสถ์ในโครงการนะคะที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาถูกต้องครับและอันนี้ก็เป็นฝากข่าวแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมบุญกันล็อกวันไว้เลยนะคะนี่เป็นงานใหญ่อีก1งานนะไปร่วมบุญร่วมกันได้หรือว่าใครที่มีความประสงค์แล้วอยากจะร่วมบุญกันนะไม่ว่าจะเป็นส่วนของการปัจจัยในการหล่อพระพุทธชินราชเองก็ตามก็บอกกล่าวเข้ามาได้แจ้งความเข้ามาได้อันนี้เราก็บอกบุญคุณผู้ชมผ่านรายการไปนึกคอยดูหน้าเพจนะผมชักมักจะมีพระป่าวันเดียวให้เห็นคือเหมือนว่าอยากให้ร่วมใช่ไหมคะคืออยากให้ร่วมกันว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ต้องยาวนานไม่ต้องบอกประชาสัมพันธ์ทางช่องทีวีแล้วแต่ท่านที่จะมาร่วมบุญคือให้มีส่วนนะไม่ได้บอกว่าจะหวังมากมายว่าจะต้องมีใครทำบุญมากมายนะสิ่งที่บอกว่าขาดไหมปัจจัยมันก็ยังขาดอยู่แต่บางทีก็เกรงใจบอกบุญบ่อยโอ้โหอาจารย์สาธยบ่อยก็อาถาทำมันมีใครทำนี่นะครับแล้วส่วนใหญ่พระที่ทำนะฮะพระศรีวลีก็ดีพระพุทธราชก็ตามนะครับส่วนใหญ่มีเจ้าภาพเจ้าของเรียบร้อยแต่ว่าภาวนาไว้ตั้งใจไว้แต่เศรษฐกิจบ้างแหละความไม่สะดวกความไม่คล่องตัวสุดท้ายแล้วนะครูอาถาก็ต้องลงมือทำลงมือช่วยนี่แหละฮะก็คืออาถาทำจริงๆแล้วทำอย่างต่อเนื่องก็ไม่รู้เอาเงินที่ไหนมาทำถ้ามูลค่าจากนับไปเมื่อย้อนยุคย้อนวันนะฮะมูลค่าที่ทำมานะสามสี่สิบล้านน่ะเอาจริงๆเช็คได้เลยว่าบินที่เวลาสั่งของสั่งอะไรไปทำแต่ละวัดบุญที่ช่วยเนี่ยนับมาอยู่ที่มิราเคิลเนี่ยเงินทุกเนี้ยนะฮะอยู่ที่วัดหมดเลยนะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารกระจายวัดกระถินผ้าป่าทั้งนู้นทั้งนี้สร้างพระศิวลีโครงการสร้างพระใหญ่โดยเฉพาะพระพุทธปฏิหารจอมราชันแล้วก็ร่วมจะโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าห้าสิบหกล้านภายใน1ปีแล้วเสร็จสิ้นนะสำเร็จสวยงามให้ทุกคนได้ไปกราบไหว้บูชากันคือตอนนั้นยังง่ายแต่ตอนเนี้ยก็เข้าใจนะฮะยุคนะเศรษฐกิจนะฮะค่อยๆเคลื่อนตัวไปแล้วก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องอยู่ให้อย่างมีความสุขพอเพียงต่อการให้รวมใจต่อการปฏิบัติมันก็อยู่สบายๆอย่าไปคิดอย่าไปเครียดมากเดี๋ยวจะมีเรื่องกันซะเปล่าๆใช่ไหมฮะมีรอยยิ้มดีกว่าใช่ครับมีรอยยิ้มแล้วก็สบายสบายมาบอกบุญกันกับมาร่วมกัน20บาท100บาทคือพอมารวมกันก็เป็นสามัคคีธรรมเป็นพลังบุญก้อนใหญ่อย่างว่าคลองหมากนัดเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเนี่ยผมโอ้โหนะฮะ200ไปกองตัวแรก108ก็กองละ299บาทก็ไม่เกินกำลังแต่นั้นกฐินปีนี้นะก็จะเอา 84,000 ดีไหมโอ้เอาไหมดีมันได้หรือเปล่าไม่รู้นะนะกองเมื่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอากองละ100บาทไหมท่านเดี๋ยวลองดูก็น่าสนใจค่ะ100บาทนะท่านผู้ชมกฐินเรานะ100เดียวแล้วบอกให้ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่แหละเตรียมตัวนะใครจะจองบอกว่าในหน้าแฟนเพจนั่นแหละฮะ100เดียวค่ะนะฮะเดี๋ยวรอคอยติดตามแล้วทุก100นี่ก็มีของให้ด้วยนะโอ้โหเอ้าอาจารย์ณฐาธรรมเนี่ยผมไม่ได้คิดหรอกว่าจะต้องได้ต้องอะไรแหละก็เพียงแต่รวมกันค่ะดีไหมเนี่ยบอกไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยร้อยละบาทนะร้อยละผมว่าเอากี่กองกองละร้อยมาม่าเอาสักร้อยกองหนูว่าเดี๋ยวต้องมาม่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวร้อยกองนะค่ะอ้าว100แล้วเหลือคือบอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เหมือน 84,000 กองนะครับใครจะจองหน้าแฟนเพจบอกเลยนะครับว่าต้นๆก่อนจะได้เตรียม100เดียวพอค่ะดีไหมแจ้งความจำนงกันมาได้เพราะว่าถ้าไปบอกล่วงหน้าวันเดียวไม่ทันหรอกนะ 84,000 คนนะฮะก็รวมกันมันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรตั้งใจไว้ก่อนถ้าบอกใจตั้งใจจิตที่ดีบารมีที่เกิดพ่อต้องทำก็หลายวัดนี่ท่านผู้ชมผมก็อยากทำทุกวัดนั่นแหละแต่ถ้าไม่พอจริงๆก็เหลือแค่นี้นะก็ไปไว้วัดจริงๆวันปีนี้บอกตรงๆนะให้เห็นเลยว่าคลองบักนัดเหลืออีกไม่กี่แสนหรอกนะฮะ 300,000 กว่าโบสถ์ก็จะเสร็จก็เป็นลายๆเป็นคณะไปใช่ไหมฮะใช่ก็คือแต่ละโบสถ์เนี่ยเราก็อยู่ในโครงการตลอดดูแลตลอดอย่างทำคู่ขนานก็วัดสมานมิตรกับวัดวารีศิรานุก็คู่ขนานกันอย่างวัดคลองบักนัดก็มาช่วยกฐินกันช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยใช่ค่ะนะฮะว่าปีนี้รอปีนี้กฐินกองละร้อยเดียวถูกจะตายถูกโอ้โหนี่ข้าวจานนึงไม่ได้เลยนะฮะใช่ค่ะไปฟาสต์ฟู้ดเนี่ยร้อยเดียวแต่ต้องเอา 84,000 ตั้งใจไว้นะฮะเอาเป็นที่ตั้งกันก็สมัยก่อนครูทำก็ไม่กี่กองตอนนี้เอา 84,000 ไม่จะทำได้หรือเปล่าช่วยด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะใครที่ชมรายการบอกว่ากฐินครั้งนี้นะครูอาถาครูด็อกเตอร์เนี่ยฮะนะครูอาถาตำราด็อกเตอร์เนี่ยขอร้อยหนึ่งต่อหนึ่งกองเยอะๆก็ดีนะฮะสองสามกองสี่ห้ากองมารวมกันมันได้คิดตอนที่ทำถ้าเราคิดจะทำก้อนใหญ่โอ้เป็นหมื่นใครจะมีปัญญาทำในช่วงเหตุนี้นะพอทำแล้วจบได้วัดเดียวไม่ใช่อันนี้ร่วมก็จะทำนะค่ะอันนี้เราบอกบุญตั้งแต่ตอนนี้เลยเผื่อว่าใครจะได้ไปบอกเพื่อนๆบอกพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เดี๋ยวช่วงกฐินก็มาเจอกันกับกองกฐินกองนี้ฉะนั้นวัดที่ผมจะไปนะวัดคลองบักนัดนะฮะวัดไหนที่ให้ผมไปเนี่ยไปตั้งไว้ที่วัดด้วยแล้วก็จะไปให้แต่จะตรงกันนะจะเอกันเดี๋ยวไปไม่ได้โอ้โหเดินวันนั้นเดิน
จำได้ไหมช่วงปอบไอ้ปอบเข้ากฐินเนี่ยช่วงไม่ได้หยุดเลยจนลอยกระทง สงกรานต์นะคะช่วงเมษายนเราเป็นวันต่อวันวันต่อวันเลยที่เราไปวัดกันนะวัดไหนนะที่พร้อมที่ผมไปก็ต้องตั้งด้วยคือวัดช่วยผมช่วยนะครับประชาสัมพันธ์รายการแล้วเดี๋ยวเอาของฝากของฝันร้อยเดียวเองถูกจะตายเอาแล้วเนี่ยตอนนี้มี1วัดแล้ววัดคลองมานัดที่เราจะมีกฐินกันนะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญได้ทุกกองมีของฝากได้แล้วก็เนี่ยทุกกองกองละ100บาทนะมาร่วมบุญกันแล้วมารับของขวัญจากครูไปด้วยนะแต่ว่าพูดถึงถ้าพูดถึงเรื่องของโบสถ์พูดถึงเรื่องของวัดก็ตามสัญญากันเลยดีกว่านะคะสำหรับภาพบรรยากาศในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศในการแห่อัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระธาตุพระศิวลีซึ่งวันนั้นเนี่ยเริ่มต้นขบวนนะคะตั้งแต่9นาฬิกา9นาทีเราแห่กันไปรอบตำบลกระเฉดนะเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็กระจายบุญบอกบุญกับพี่น้องที่อยู่บริเวณรอบๆในหมู่บ้านบ้างก็ดีในตำบลบ้างก็ดีแล้วก็วันนั้นนี่โอ้โหผู้ใหญ่หลายท่านผู้ใหญ่บ้านเอ้ยท่านกำนันเอ้ยแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าพี่วัดสมมิตรค่ะพยายามเช้านะฮะฝนก็ยังโปร่งร้อนเหลือเกินร้อนจริงๆร้อนจริงๆช่วงเช้าอ้าวมากเลยอ้าวมากนะฮะครับเนี่ยฟ้าโปร่งเนี่ยนะฮะใช่ค่ะนะอันนี้ก็ที่โรงทานแนวนั้นโรงทานโอ้โหต้อนรับดีมากครับอาหารการกินครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆเลยแล้วก็มีของทางศิษย์มีครูด้วยแล้วก็เตี๋ยวไก่พี่ออสไปเองไปด้วยเนี่ยคุณธีรกรนะฮะแล้วก็คณะพี่โอ๋ค่ะนะฮะจากวัดนี่เลยนะฮะครับเป็นกลุ่มของพระครูศรีญาณวัดนะครับญาณวัดนะครับได้นำพระธาตุไปนะครับไปมอบให้ครับกองทุนวิสาขบูชาอาจจะมีบูชาอาจจะมีบูชานั่นเองครับเราเองก็ร่วมบุญนะมาโดยตลอดนะคะนี่คุณยาย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 มาร่วมบุญทุกครั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลมาเจอกันตลอดนี่คือสิมีครูทุกคนนะคะและนอกจากพี่ๆเป็นฝ่ายรายการเสร็จครูแล้วเนี่ยพี่น้องชาวตำบลกระเฉดด้วยนะพอเขาทราบข่าวคราวเขาก็มาร่วมงานบุญงานใหญ่กันแล้วหนูทราบว่านอกจากมีคนไทยแล้วก็ยังมีแบบชาวต่างชาติด้วยนะดังนั้นก็มาร่วมบุญกันเยอะเลยนะก็คือหลวงพ่อดำน้องง้วยหลวงพ่อดำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากเชื่อไหมฮะวันนั้นน่ะผมทำพิธีสารพัดจะแก้จะบอกกล่าวแต่คือเวลาฝนตกระยะยาวๆเนี่ยสุดท้ายต้องบอกกล่าวหลวงพ่อดำแล้วโดยให้ท่านให้ท่านเสโตฮะไปบอกนะครับพันเอกสุขสันต์น้องโบล่างซึ่งที่ผ่านพิธีที่ผ่านมาว่าเราท่านได้เป็นประธานร่วมเนี่ยนะฮะก็ไปจุดธูปนะคณะสถาบันนั้นไปหลายท่านเลยจุดธูปบอกกล่าวนะจริงๆแล้วบูชาพระเนี่ยเราอยากให้ฝนหยุดก็ได้ผลเพราะว่าตอนนั้นตกหนักมากเป็นชั่วโมงเลยใช่แล้วพอจะเข้าสู่พิธีเททองหล่อพระเนี่ยฝนก็หยุดหยุดเห็นแล้วปราบปลื้มยินดีนะฮะผมก็มีแรงศรัทธามีแรงใจตั้งมั่นเลยนะฮะก็มีการจำหน่ายทองอะไรต่างนะครับวันนั้นรู้สึกนะยอดรวมๆนะจากส่วนของผมด้วยอะไรด้วยนะฮะก็ทั้งหมดจะประมาณ1ล้านบาทก็จัดสรรบรรส่วนสร้างพระที่เหลือก็สร้างบวชต่อนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณนะอันนี้ช่วงเช้าอยู่นะครับจะมีน้องๆมีกรรมการในพื้นที่หรือแม้แต่ญาติโยมนะที่มีแรงศรัทธาพุทธนาไปแห่แหนนะฮะมาแสดงนะน้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับครับซึ่งณตอนนี้เองก็ประดิษฐานที่วัดสมานมิตรถึงนะก็ไปกราบไหว้ได้ไปบูชาได้นะคะมีที่สองที่ด้วยกันก็จะมีที่เจ้าคณะจังหวัดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ที่นี้นะครับที่ประดิษฐานอยู่สองที่ด้วยกันนะครับใครไปกราบหลวงพ่อขอพรไปเนี่ยค่ะขบวนแห่ของเรานะคะก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งข้างกำนันผู้ใหญ่บ้านนะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วพี่น้องที่นี่เยอะมากยิ่งพอเรากลับมาจากขบวนแห่โอ้โหมากันเยอะเลยร้อนอย่างเงี้ยนะครับค่ะเนี่ยก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุพระศิวลีก็ไปทั่วเลยนะครับต้องบอกเป็นอีกหนึ่งงานเป็นวาระสำคัญแล้วก็เป็นอีกงานที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆใช่ท่านเจ้าวาดนะคะวัดสมานมิตรนะคะรวมไปถึงหลวงพี่วินด้วยนะคะหลวงพ่อเจเลนี่หลวงพ่อเจเลนะครับก็ประมหาสุเมศหลวงพ่อเจเลจะเจอกันแทบทุกงานนะครับพี่วินก็จะเป็นผู้ประสานเป็นผู้น้อมนำบุญให้พวกเราได้มีโอกาสได้ทำบุญกันนะต่อยอดไปก็เดินทางไป20กิโลน้องมวยค่ะก็20กว่ากิโลรอบตำบลกระเฉดตำบลเนี่ยครับผมรู้ว่ารอบตำบลประมาณ5กิโลโอ้โหมีเกือบ
2ชั่วโมงมีชาวมอญชาวลาวชาวมอญชาวมอญอ่ะมอญพม่าด้วยมอญพม่าใช่ค่ะนะฮะมีชาวมอญมีชาวพม่าด้วยพอเขาทราบข่าวใช่แล้วว่าจะมีขบวนแห่เขาเตรียมใส่บาตรกันน่ารักน่าชังนะที่วังดูแลเห็นแล้วชื่นใจนะครับคือศรัทธาทั้งใกล้ทั้งไกลไม่ขาดสายลูกเด็กเล็กแดงมาลุ้มแม่ทาแป้งนะเขาเรียกแป้งอะไรนะธนาคารค่ะศูนย์ไปธนาคารใช่ไหมค่ะหน้าใสอะไรหน้าใสนี่เสียงใครอ่ะเสียงหนูค่ะเสียงน้องมุ้ยใช่ค่ะมุ้ยไปเข้าด้วยไปค่ะไปครั้งนี้ไปทั้งสายก็ไปทั้งสายเดี๋ยวเป้ไทยแลนด์นะครับนะกูกราบผมนี่เสียใจเห็นแล้วแล้วให้ตั้งทีได้พอแล้วผมก็ลงไปทำหน้าที่ในทางมกทายกชั่วคราวครับทุกอย่างอะอะไรทำบุญได้ดีใจดีใจคนทำบุญนี่โอ้โหหน้าตาช่ำชื่นแจ่มใสกันค่ะแล้วก็ผ่านแบบหลายตำบลหลายหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะเพราะตำบลกระเฉดเนี่ยจะมีหลายหมู่บ้านแล้วพอเขาได้ยินข่าวคราวนะหรือบางคนแบบนั่งอยู่ตรงตามร้านค้าเนี่ยเห็นขบวนแห่มายกมือไหว้สาธุกันใหญ่เลยทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งอดีตกำนันนะก็ไปนายกด้วยนายกตำบลกระเฉดนะฮะท่านก็ไปในคณะแล้วก็คณะนะฮะสอบตใช่ไหมเพราะว่าแต่งองค์นะแต่งชุดมาวันนั้นชุดไทยเลยอนุรักษ์ไทยไว้ทั้งหมดสองประมาณเกือบ2ชั่วโมงค่ะเราแบบว่าบอกบุญกับหลายๆคนที่อยู่ใกล้ๆนะจะได้มาร่วมบุญกันมางานเททองกันนะครับแล้วก็มาถึงนี่เลยครับค่ะวัดอีกคึมๆเลยนะฮะเข้าวัดมาตอนเราออกไปเนี่ยอากาศร้อนนะมวยมันก็แปลกเปรี้ยงเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหใช่พอกลับมาถึงปุ๊บก็จะนี่เนี่ยปากคลึมแล้วท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยนี่ยังฝนไม่ตกนะค่ะพอสวดเสร็จอธิษฐานจิตนะตอนที่ผมบอกอ่ะบูชานะฮะท่านชอบนะคือท่านอาจจะโปรดน้ำพุทธมนต์ก็ได้อยากว่ากล่าวสารอะไรก็สิบุรีเนี่ยหลายที่นะที่ผมไป108องค์เนี่ยฝนตกซะเกือบซะส่วนใหญ่นะครับมีบางที่นะที่ไม่ตกนะครับฝนนี่จะทำให้ความชุ่มชื้นร่มเย็นเป็นสุขนะให้เกิดขึ้นในมณฑลในสถานที่ในพิธีต่างๆนะครับเนี่ยหลังจากเปรียบเงินกันใช่ครับมีสวดนะคะสำหรับพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยหลังจากนั้นแป๊บเดียวค่ะก็ครึ้มๆเหมือนฝนตกกันเหมือนเป็นน้ำพุทธมนต์จริงๆที่หลั่งลงมาเนี่ยครึ้มแล้วท่านผู้ชมนะฮะอากาศที่เปลี่ยนไปเลยพออัญเชิญนะครับท่านมาไว้ในช่วงที่สวดนะฮะองค์การสวรรค์คือเราบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุศิวลีแล้วก็บูชาศรีกุรุเทพเทวดาที่มาแจ้งสองสรรเสริญเจริญพรใจให้กับท่านด้วยเพราะว่าวันนั้นเราต้องมีการนะฮะมีการหล่อพระศิวลีไงใช่ค่ะคือที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศตอนนี้นะณเวลาตอนนั้นเนี่ยจำได้ประมาณสัก11โมงกว่าๆเกือบเที่ยงแล้วเกือบเที่ยงนะเกือบเที่ยงแล้วนะคะแดดร่มเย็นเป็นสุขโอ้โหแดดร่มมีลมพัดอะไรเงี้ยนะทุกคนแล้วก็บอกนะเดี๋ยวฝนต้องตกใช่มั้ยผมพูดตอนเนี้ยเดี๋ยวท่านจะดูนะฮะไม่ได้ไปดูไปกรอากาศอะไรต่างไม่มีนะชัดเจนก็ตกช่วงสั้นๆเลยใช่ค่ะมาช่วงระยะเวลานึงช่วงนึงในเวลาช่วงนึงตกร่มเย็นเป็นสุขเย็นท่านผู้ชมมั้ยฮะแดดร้อนๆเนี่ยกลายเป็นความร่มเย็นนะครับให้กับท่านทั้งหลายชมบรรยากาศก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะฮะแล้วท่านจะเข้าใจนะบรรยากาศวันนั้นโอ้โหฟ้าครึ้มมาแล้วชมนี่ช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมนะฮะค่ะเป็นช่วงครึ่งแรกค่ะครึ่งแรกช่วง9โมงเราไปแห่กลับมาถึงประมาณ11โมงกว่าถึงเที่ยงกับคณะทหารนะครับที่ได้น้อมเชิญท่านแล้วก็ท่านเป็นประธานด้วยฮะพลตรีเอกชัยเนี่ยนะท่านก็จะเป็นประธานกฐินครั้งนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นประธานในการหล่อพระศิวลีค่ะพระศิวลีครั้งนี้ก็ได้จากท่านนะฮะมาเป็นประธานในคนหลายท่านเลยนะครับแล้วก็นายทหารนะครับรองเลขานุการกองทัพบกนะครับครับรองผบ.พลครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านพันเอกสุจันทร์หนองบัวล่านะครับก็พลตรีกชัยนะครับคณะทหารกองทัพบกนะหลายที่เลยคือบูชาพระธาตุเป็นสิริมงคลนะครับนะฮะพอเราเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับจำได้ไหมที่เราไปบูชาสารที่ต่างคือวงการกันเนี่ยจับตาดูดีๆเนี่ยช่วงนี้ใช่ค่ะเทวาแล้วเพื่อว่าบุญทั้งหลายทั้งปวงที่
ทวดาที่จะมาปกปักรักษาทั้งตัวท่านและก็ประสานมนต์ในพิธีเทวาจันทร์โทนาโทริโหจาสินโรจาตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะมุ้ยใช่ค่ะมีคลื่นตกหลังจากที่นั่นนะหลังจากที่แค่ช่วงเช้าเนี่ยละสวดเสร็จท่านก็ไปด้วยบุญด้วยบารมีนะฮะคือเป็นนายทหารที่สร้างบุญสร้างกุศลต่อยอดตั้งแต่พระผู้ทหารจอมราชันคณะนายร้านตัวนี้ฮะคือทำบุญไม่ได้เคยเนี่ยอย่างพันเอกสมบุญพันเอกนิพนธ์ตุลภาสนะครับแล้วก็เสียตัวราวนี้ท่านนี้ถูกสั่งน้องโมล่าครับรองผบ.พลเราจะเห็นท่านคณะทหารท่านไปร่วมงานบุญงานกุศลตลอดเลยจริงๆและเป็นผู้สนับสนุนตลอดนะเรื่องศาสนาเนี่ยกับโครงการของมูลนิธิเนี่ยผมว่าน่าเอาตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนายทหารทุกท่านเลยนะครับที่ชมรายการก็ดีนะครับคือบุญเนี่ยนะครับบอกว่าต่อยอดได้จิตสะอาดนะฮะใจบริสุทธิ์สุดท้ายนะก็จะพบความสว่างสวยในชีวิตนะครับเอหิปัทโววีโทมาเอหิอาโปปิธาราสังโฆสังฆังยะนะตังสังพระอารหังพุทโธทุกท่านกราบท่านนะครับแล้วก็ให้ท่านขอประมาณนะกราบนะครับสามขั้นแรกให้ถึงตัวพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์ทั้งที่สี่ให้ถึงพ่อแม่นี่นะเป็นบรรยากาศในช่วงครึ่งเช้านะคะก็มีทั้งแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประสิทธิ์วลีนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยนะก็เป็นในส่วนของพิธีการบวงสรวงของขวดถาที่บอกว่าพอครึ้มๆเดี๋ยวหลังจากนั้นราคาก็เดี๋ยวมีแบบมีฝนตกปล่อยๆแล้วก็มีฝนตกหนักๆแล้วฝนก็หยุดแต่ว่าบรรยากาศจะให้ชมในช่วงหน้าค่ะติดตามนะครับคอยติดตามกันในช่วงหน้าแล้วก็รวมไปถึงนะคะพิธีพุทธาภิเษกพระศิวลีนะคะรวมไปถึงพระสามกษัตริย์ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีคำถามต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวนะของเบอร์โทรศัพท์ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันได้นะคะพิมพ์ SJ ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะ4ตัวท้ายข้อความนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลจังหวัดส่งมาที่4221606เพราะวันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับพระศิวลีมหาลาภนะคะผ่านพิธีกรรมจากวัดสมานมิตรมาเลยมามอบให้วันนี้3ท่านด้วยกันรีบกด SMS เข้ามาตั้งแต่ต้นรายการแบบนี้นะคะเราจะแรนดอมผู้โชคดีแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการฉะนั้นส่งเข้ามาเลยค่ะที่4221606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม